มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนให้ก้าวเดินไปด้วยกันและร่วมกันเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ค่ำวันศุกร์ที่11ตุลาคมเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีตื่นเฝ้าภาวนาสากลเพื่อเอกภาพคริสตชนโอกาสฉลองวันครบรอบสังคายนาวาติกันครั้งที่2และเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนาจักรสากลณลานมรณสักขีชาวโรมยุคแรกเริ่มในวาติกันซึ่งอยู่ติดกับพระมหาวิหารนบุญเปโตรที่ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเป็นสถานที่ที่นบุญเปโตรพลีชีพเป็นมรณสักขีโดยมีผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆบรรดาบิชอปผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่16ของสมัชชาสภาบิชอปครั้งที่2และบรรดาสัตบุรุษจากทั่วโลกจำนวนนับพันเข้าร่วมในพิธีGuarda con bontà i tuoi fedeli, o Signore.สำหรับวันที่11ตุลาคมนั้นไม่ใช่วันที่สุ่มกำหนดขึ้นมาหากแต่มันเป็นวันระลึกถึงสังคายนาวาติกันที่2ที่เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันนี้เมื่อ62ปีที่แล้วโดยตามคำบอกเล่าของเลขาธิการสภาสังคายนาวาติกันสังคายนาครั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของความเป็นเอกภาพในหมู่คริสตชนซึ่งสังคายนาวาติกันเป็นการแสดงออกและเป็นประจักษ์พยานถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยให้ทั่วทุกพระศาสนาจักรก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำพิจารณาเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันและการเป็นมรณสักขีของคริสตชนโดยทรงเน้นแนวคิดไปที่พระวาจาของพระเยซูเจ้าจากนักบุญยอห์นบทที่17ข้อ22ที่ว่าพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้มอบให้แก่พวกเขาแล้วพระองค์ตรัสอธิบายว่าถ้อยคำเหล่านี้ประยุกต์ใช้ได้โดยเฉพาะกับบรรดามรณสักขีผู้ซึ่งการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ทำให้พวกท่านได้รับพระสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าแล้วทรงเน้นย้ำว่าพระศาสนาจักรถูกสร้างขึ้นจากโลหิตของพวกท่านโลหิตของบรรดามรณสักขียุคแรกเริ่มซึ่งยังคงเป็นประจักษ์พยานที่เรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คริสตชนอยู่ร่ำไปนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงคำสอนของกฤษฎีกาแห่งสังคายนาวาติกันครั้งที่2ว่าด้วยการบูรณาการเอกภาพขึ้นอีกครั้งซึ่งมันเตือนใจเราว่ายิ่งคริสตชนใกล้ชิดกับพระคริสต์มากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้นพระองค์ตรัสว่าความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้ได้รับการค้ำจุนจากคำภาวนาของบรรดานักบุญและมรณสักขีที่ยังคงร่วมเดินทางไปกับพระศาสนาจักรสู่ความเป็นเอกภาพต่อไปเมื่อครั้งทรงเปิดการประชุมสภาสังคายนานักบุญยอห์นที่23พระสันตะปาปาทรงแสดงความปรารถนาที่จะทำงานและทนทุกข์เพื่อรุ่งอรุณของวันใหม่วันที่คำภาวนาของพระคริสต์ในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายจะสำเร็จเป็นจริงสำหรับทุกคนHallelujah, Hallelujah, 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 Hallelujah. ต่อมาพระองค์ตรัสอธิบายว่า
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนและการก้าวเดินไปด้วยกันนั้นเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งการก้าวเดินไปด้วยกันเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากพระศาสนาจักรในสหัสวรรษที่3มิติความเป็นเอกภาพของแนวทางพระสังคายนาคือหนทางที่คริสตชนทุกคนต้องเดินตามหนทางของการก้าวเดินไปด้วยกันจะต้องมีความเป็นเอกภาพซึ่งหนทางนี้ไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาหากแต่เป็นการยินดีรับของประธานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระจิตได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้คือพระหันสถานส่วนสมัชชาเป็นกระบวนการของการค้นมันให้พบและเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าด้วยว่าผลลัพธ์ของสมัชชาจะออกมาอย่างไรเช่นเดียวกันกับที่เราก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เราได้รับการเรียกร้องมานั้นจะเป็นที่ประจักษ์ได้อย่างไรจากนั้นครั้นหันมาพิจารณาถึงบทเรียนที่ได้รับจากกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันพระองค์จึงตรัสเตือนใจสัตบุรุษว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนนั้นมิใช่ความเหมือนกันหรือว่าเป็นแบบเดียวกันหากแต่มันคือความกลมกลืนกันต่างหากความเป็นหนึ่งเดียวกันคือความกลมกลืนกันท่ามกลางความหลากหลายของพรสวรรค์ซึ่งพระจิตทรงนำมาสู่ชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของคริสตชนทุกคนซึ่งความกลมกลืนกันนี้ไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์หากแต่มาจากพระจิตซึ่งนักบุญบาซิลทรงพรรณนาว่าเป็นความกลมกลืนกันในตัวของมันเองแล้วจึงทรงกระตุ้นคริสตชนให้ก้าวเดินต่อไปด้วยรักและรับใช้โดยทรงให้ความมั่นใจว่าความยากลำบากต่างๆมิอาจหยุดยั้งการเดินทางไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราได้ทรงวิงวอนขอให้เราวางใจในพระจิตพระผู้ทรงชักพาเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความสมดุลของความแตกต่างหลากหลายแง่มุมต่อมาพระองค์ทรงหันความสนใจไปยังการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนทรงเน้นย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนคือสิ่งสำคัญสำหรับพันธกิจทรงยกพระวรสารของนบุญยอนบทที่17ข้อ21มาอ้างอิงที่ว่าเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อโลกจะได้เชื่อทรงเน้นย้ำความเชื่อมั่นของบรรดาผู้นำพระศาสนาจักรที่ว่าความแตกแยกในหมู่คริสตชนทำให้โลกต้องเสื่อมเสียและเป็นอันตรายต่อพันธกิจของพระศาสนาจักรในการเผยแผ่พระวรสารนอกจากนี้ยังทรงชี้ให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของโลหิตโดยมีตัวอย่างจากบรรดามรณสักขีชาวโรมยุคแรกเริ่มและบรรดาคริสตชนในหลากหลายจารีตประเพณีในส่วนต่างๆของโลกทุกวันนี้ที่ต่างพลีชีวิตร่วมกันเพื่อยืนยันความเชื่อพระองค์ตรัสว่าการเป็นประจักษ์พยานของพวกท่านเป็นคำอธิบายที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆทรงเตือนใจสัตบุรุษว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อเกิดขึ้นจากกางเขนของพระคริสต์ Preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงตั้งความหวังว่าการประชุมสมัชชาสภาบิชอปที่กำลังดำเนินอยู่นี้จะเปิดโอกาสให้บรรดาคริสตชนสามารถเอาชนะความแตกแยกที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเป็นประจักษ์พยานร่วมกันของพวกเขาได้โลกต้องการการเป็นประจักษ์พยานร่วมกันของเราและเราก็ได้รับเรียกให้ซื่อสัตย์ต่อพันธกิจร่วมกันของเราในฐานะสิทธิผู้เผยแผ่ธรรมของพระคริสต์แล้วทรงพิจารณาแบบอย่างของนบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีผู้ซึ่งได้รับพันธกิจต่อหน้าพระรูปพระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขนพระองค์ทรงภาวนาว่าขอไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าจงนำทางคริสตชนในการเดินทางแต่ละวันไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวหรือความกลมกลืนกันโดยสมบูรณ์กับผู้อื่นและกับสรรพสิ่งสร้างเพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยให้ความบริบูรณ์ทั้งปวงอยู่ในพระคริสต์เจ้า
และโดยทางพระองค์ให้สรรพสิ่งคืนดีกับพระองค์เอง The Lord is with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.